ในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์กันค่ะเราสามารถแบ่งคอมพิวเตอร์เป็น4ประเภทนะคะคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมนเฟรมมินิคอมพิวเตอร์แล้วก็ไมโครคอมพิวเตอร์ค่ะซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงสุดค่ะมีความสามารถในการคำนวณสูงส่วนมากเราจะใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยและวิทยาศาสตร์นะคะอย่างเช่นการทำแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์การจำลองปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือว่าการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆค่ะเราใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในงานวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะอย่างเช่นการจำลองโมเลกุลหรือว่าการศึกษาควอนตัมแมคานิกค่ะซึ่งเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกในปีพ.ศ.2559ที่ถูกรายงานมานะคะคือเครื่องที่อยู่ที่ประเทศจีนค่ะจะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าซันเวย์ไทหูไลท์ค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่2นะคะจะเป็นเครื่องเมนเฟรมค่ะเครื่องเมนเฟรมนี่เน้นในใช้งานอุตสาหกรรมนะคะจะมีความสามารถในการประมวลผลสูงเหมือนกันค่ะแต่ว่าเครื่องเมนเฟรมเนี่ยจะเน้นการรองรับผู้ใช้จำนวนมากซึ่งเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่อันเดียวกันนะคะซึ่งทำให้เครื่องเมนเฟรมเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะคะเครื่องเมนเฟรมเนี่ยเราจะนิยมใช้ในงานประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเช่นสัมมนาครัวประชากรข้อมูลลูกค้าแล้วก็รายการทางธุรกิจต่างๆหรือที่เราเรียกว่าทรานแซคชั่นด้วยนะคะคอมพิวเตอร์ประเภทถัดมาจะเป็นมินิคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่แต่ว่าเราใช้มินิคอมพิวเตอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่างๆค่ะแล้วก็ควบคุมอุปกรณ์ทางการสื่อสารแล้วก็ในกระบวนการผลิตต่างๆด้วยค่ะส่วนคอมพิวเตอร์ประเภทสุดท้ายนะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเห็นได้ในชีวิตประจำวันก็คือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ค่ะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์นะคะเราเรียกไมโครคอมพิวเตอร์เพราะว่าเราจะใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในการประมวลผลค่ะซึ่งไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยมันอาจจะมีความสามารถในการประมวลผลต่ำกว่าคอมพิวเตอร์3ประเภทที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่ามันเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปของคนทั่วไปค่ะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์นะคะส่วนมากจะมีขนาดเล็กและราคาถูกค่ะชนิดแรกที่เราจะแนะนำสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะค่ะหรือที่เราเรียกว่าเครื่องเดสก์ท็อปนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยค่ะจะมีส่วนประกอบหลักๆ2 อย่างนะคะคือตัวเครื่องซึ่งมีวงจรประมวลผลแล้วก็ทำงานอยู่ภายในแล้วก็มีจอแสดงภาพออกนะคะซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยจะมีขนาดเล็กพอที่จะสามารถตั้งบนโต๊ะได้แต่ว่าไม่สะดวกที่จะพกพานะคะเพราะว่ามันจะหนักและก็ใหญ่เกินไปเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่นะคะเราสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายค่ะเช่นการเขียนโปรแกรมการทำงานออฟฟิศต่างๆแล้วก็อย่างใช้โปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์อันถัดมานะคะจะมีขนาดเล็กลงอันนี้เราก็คุ้นเคยกันนะคะซึ่งเราเรียกว่าโน้ตบุ๊กค่ะเครื่องโน้ตบุ๊กนะคะจะมีขนาดเล็กสามารถพกพาได้แล้วก็สามารถวางบนตักเราได้ค่ะเราก็เลยเรียกอีกชื่อนึงว่าเครื่องแล็ปท็อปนะคะจุดเด่นของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยก็คือว่าเราจะมีหน้าจอตัวเครื่องแป้นพิมพ์แล้วก็ทัชแพดเนี่ยค่ะอยู่ในเครื่องเดียวกันเลยทำให้เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็มันจะมีน้ำหนักเบาค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะจะมีแบตเตอรี่ในตัวค่ะตราบใดที่เรายังมีไฟพอในแบตเตอรี่นะคะเราสามารถเปิดใช้งานได้เลยที่ไหนก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้สายไฟฟ้าค่ะส่วนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่งที่คล้ายๆเครื่องโน้ตบุ๊กนะคะก็คือเครื่องเน็ตบุ๊กค่ะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายโน้ตบุ๊กมากแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่านะคะเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยคือจะมีหน้าจอประมาณ12-15 นิ้วนะคะที่นิยมใช้กันแต่ว่าเน็ตบุ๊กจะมีขนาดประมาณ 10-11 นิ้วเครื่องเน็ตบุ๊กนี่ค่ะมักจะนิยมใช้ตัวประมวลผลนะคะที่มีความสามารถต่ำกว่านิดหน่อยค่ะแต่ว่าเพียงพอที่จะใช้งานทั่วไปได้ค่ะแล้วก็เครื่องเน็ตบุ๊กเพราะว่ามันมีขนาดเล็กใช่ไหมคะเราสามารถจะพกพาในกระเป๋าสะพายเล็กๆอย่างเช่นกระเป๋าถือของผู้หญิงได้เลยค่ะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ต่อไปที่เราจะแนะนำนะคะเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าแท็บเล็ตค่ะแท็บเล็ตนะคะจะมีลักษณะเด่นคืออย่างแรกเลยคือมันจะมีขนาดเล็กนะคะเราสามารถถือได้มือเดียวได้ลักษณะเด่นอีกอันที่สำคัญนะคะมันจะมีหน้าจอที่แสดงผลแล้วเราก็สามารถใส่ข้อมูลหรือเรียกว่าเราสามารถอินพุตเนี่ยเข้าไปในหน้าจอได้เลยนะคะนั่นหมายความว่าตรงหน้าจอเนี่ยเราสามารถแตะลากแล้วก็พิมพ์สิ่งต่างๆเข้าไปบนหน้าจอได้เลยค่ะเครื่องแท็บเล็ตนะคะแอปพลิเคชันที่เราใช้เนี่ยก็จะมีหลากหลายมากค่ะจะมีทั้งออฟฟิศแล้วก็แอปพลิเคชันการสื่อสารการท่องอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยชอบใช้แท็บเล็ตเนี่ยในการทำงานเพราะว่ามันมีหน้าจอขนาดเล็กนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแท็บเล็ตเนี่ยก็จะมีการใช้งานจำกัดอยู่ระดับนึงค่ะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์อันต่อไปที่เราจะแนะนำนะคะอันนี้เป็นเครื่องที่หลายๆคนก็อาจจะใช้ทุกวันวันละหลายๆครั้งเลยค่ะคือเครื่องสมาร์ทโฟนนะคะสมาร์ทโฟนเนี่ยเราจัดเป็นคอมพิวเตอร์เพราะว่ามัน
มันจะคล้ายๆแท็บเล็ตนะคะคือเราสามารถใส่อินพุตเข้าไปในหน้าจอได้เลยแล้วก็มันแสดงผลออกทางหน้าจอเดียวกันเครื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยคือจุดเด่นก็คือว่ามันจะสามารถโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็เครื่องสมาร์ทโฟนสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเน้นกันที่กล้องให้สามารถถ่ายภาพได้สวยงามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราก็นิยมใช้กล้องกันนะคะแต่ว่าเครื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะต่างจากโทรศัพท์รุ่นเก่าๆโดยทั่วไปตรงที่ว่าเราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้เหมือนแท็บเล็ตเลยค่ะส่วนมากก็คือจะใช้เป็นแอปพลิเคชันการสื่อสารแล้วก็จริงๆเราสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เป็นออฟฟิศได้เลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากขนาดจอมันเล็กคือเล็กกว่าแท็บเล็ตอีกค่ะแท็บเล็ตนี่คือจะมีขนาดประมาณ 7-8 นิ้วนะคะโดยส่วนมากแต่ว่าสมาร์ทโฟนนี่คือจะมีขนาดประมาณ 4-7 นิ้วเพราะว่าขนาดหน้าจอของสมาร์ทโฟนนี่มันเล็กนะคะคนอาจจะไม่ค่อยใช้โปรแกรมทางออฟฟิศเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันใช้ยากแล้วก็จอเล็กนะคะ